กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่4221606แล้วก็วันนี้หากท่านผู้โชคดีนะมีโอกาสได้รับหัวใจบรมครูที่ครัวท้าจะมอบให้นี่แหละนะหาท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันก็แล้วกันเอาล่ะเอาล่ะมา SMS กันเลยค่ะน้องผู้จะพูดคำนี้แสดงว่า SMS จงมาใช่ละอ่ะคุณเมื่อสักครู่ไปแล้วเนาะคุณรัชตาโชคลาภสุขภาพค่ะเป็นอย่างไรแล้วก็รถ2คันสุขภาพก่อนเลยครับสุขภาพช่วงนี้ต้องเข้มข้นหน่อยเพราะว่าเหมือนหลังๆนั้นไม่ค่อยดูแลใส่ใจเท่าที่ควรเพราะมีเหตุมีเหตุความกังวลเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างนึงในความชัดเจนผมบอกว่าคุณจะต้องมีการผ่าการเจาะในรอบปีนี้นะช่วงหลังจากเดือนเกิดประมาณ 5-6 เดือนฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยครับว่าเรามีโอกาสเราตรวจเช็คสักนิดดีไหมครับถ้าถามถึงแม่ยานางรถนะครับ4257กับกพ936 936ระวังขูดขีดเฉียวชนแรงปะทะแรงเฉียวชนเกิดขึ้นช่วงท้าย936แต่ว่า4257ไม่มีปัญหาใดๆนะครับฉะนั้นคุณรัชตะลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครจะลุ้นหัวใจบรมครูด้วย5ท่านด้วยกันอ้าวแจกท่านรัชตะเลยเอาท่านแรกเลยล่ะครับท่านนี้เลยนะเอาประเดิมเลยนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะแจกท่านที่2เลยครับนะเจ้าของ SMS คุณณฤพรตรงไหนตรงมั่วอยู่ตรงข้างหลังเลยค่ะไม่เจอคุณณฤพรอ๋อจากณฤพรอันเลขทะเบียน7897ควรบูชาอะไรดีอ๋อเขาบอกว่าไม่มีบุตรด้วยนะนะครับจากแม่ยานางรถคันนี้นะ7897นะในสภาวะเรื่องของการบูชาสักการะให้บูชาพระศิวลีนะครับเดี๋ยวส่งพระศิวลีให้หนึ่งองค์พิเศษเลยครับพิเศษนะครับเพราะรถคันนี้ต้องใช้ในการเดินทางในการติดต่อชัดเจนมากขึ้นแต่หลังๆเนี่ยสังเกตไหมเมื่ออยู่นิ่งๆเฉยๆมักมีในเรื่องราวของการหยิบยืมเรื่องเงินมาครอบคาบเกี่ยวข้องกับเราด้วยฉะนั้นคุณต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะแต่ถามว่าในการมีครอบครัวตั้งแต่ปี52นี่กี่ปีละ8ปี5ปี6ปี8ปี6ปีทำไมไม่มีลูกสักทีในปีนี้น่าจะมีแล้วแหละนะครับเป็นบุตรผู้ชายด้วยฉะนั้นในการที่เราจะมีบุตรเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะโคจรหรือเดินจากนะสถานที่นะถิ่นฐานตัวเองเนี่ยไปอยู่ในริมน้ำหรือว่าทางภูเขาลำน้ำสูงภูเขาใหญ่เนี่ยจะทำให้มีบุตรเป็นผู้ชายนะครับมีช่วงไหนมีช่วงปลายปีปีนี้แหละครับน่าจะมีลุ้นช่วงปลายปีครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสมชายนะคะงานสวัสดีครับคุณสมชายครับจะดีหรือเปล่าแล้วก็บ้าน 74/6 อยู่แล้วดีไหมคะอยู่ไม่ดีก็ให้ผมดีครับอยู่แล้วดีสิครับบ้านแหละมันดีทุกบ้านแหละเพียงแต่ว่าคนในบ้านจะสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานแค่ไหนการสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็พอเติมเต็มแล้วนะเพียงพอแล้วนะค่อยมาดูแลเรื่องของเทพเพราะการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเนี่ยส่งผลมีพลังที่ดีเนี่ยทำให้เกื้อกูลเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ติดขัดเรื่องของความเชื่อนะเรื่องของแรงศรัทธาว่าพระภูมิทิวาให้คุณให้โทษไหมในส่วนนี้มีโอกาสให้คุณครับแต่เพียงว่าในการเจริญสมาธิกรรมฐานแผ่ให้ถึงแล้วบอกให้ทั่วกับสิ่งที่อยู่อาศัยแล้วก็จะดีนะเลขรถนี่5095สีขาวมีโชคไหมคุณกำลังจะมีโชควันนี้แหละครับมอบหัวใจครูให้กับ1หัวใจเนี่ยนะครับมอบคุณสมชายเลยคุณสมชายอย่าลืมมา12สิงหาเจอกันโคราชแค่นี้เองนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรพัฒน์นะคะจะออกงานดีไหมแล้วถามว่าค้าขายอะไรถึงจะดีคุณจะเป็นค้าขายพวกอาหารกับข้าวอาหารตามสั่งเนี่ยพวกนี้ได้นะครับถ้าทำร่วมมือคนคือลงทุนกับคนอื่นดีนะครับแต่ถ้าให้คุณออกเอาไปขายเสื้อผ้าอาภรณ์นะคุณไม่ชอบง้องงอนคนนั่นเองนะควรทำงานด้านฝีมือเรื่องอาหารการกินไปได้ดีไปได้สวยโชคลาภมีไหมยังไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นโชคลาภเป็นเสี่ยงขอให้คุณครูมีความสุขขอบคุณครับชาวราชบุรีทุกท่านนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะทะเบียนรถ5702เลขบัตร813มีโชคลาภบ้างไหมอันนี้ไม่ได้บอกชื่อมาโทรศัพท์ทหารกันแล้วนะครับบิดไม่เป็นไรนะครับโทรศัพท์อ่ะ4425ถามว่าเรื่องโชคลาภมีไหมครับมีครับนะฮะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่6813เป็นเลขเรื่องมากจุกจิกนะเรื่องเยอะฉะนั้นระวังเรื่องความเครียดตอนนี้กับสายตาช่วงนี้จะมีปัญหาอยู่นะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเองสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ยังเหลืออยู่หัวใจบรมครูเหลืออีก3ท่านด้วยกันอ๋อมี3ท่านเลย3ท่านเลย3ดวงใจนะครับมาลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะบรรยากาศอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคนที่เข้าร่วมงานด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างมากันสักครู่ค่ะ